สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ข่าวบริการที่น่าสนใจประจำเช้าวันนี้กับดิฉันสุทธิดาหวังภาสิทธิ์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้นะคะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการสร้างพลังความรักสู่คนพิการจังหวัดปทุมธานีสนับสนุนกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อสร้างทางเข้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีแห่งใหม่ณอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโดยจะเริ่มกิจกรรมครั้งแรกในวันที่1มิถุนายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข025933848และหมายเลข095-246-6117ค่ะท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายขอให้งดการเผาในที่โล่งทุกประเภททั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่รกร้างว่างเปล่าพื้นที่สาธารณะพื้นที่สองข้างทางและการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดฝุ่นละอองงดการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นแสงรังสีเสียงความร้อนสิ่งมีพิษฝุ่นละอองเขม่าหรือเถ้าจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออันเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอันได้แก่การเผาเศษวัสดุในครัวเรือนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตลอดจนวัชพืชต่างๆค่ะมาต่อกันที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์จำนวน3อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านภาษาศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2559ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทาง www.arts.tu.ac.th ไปที่รับสมัครงานหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข026965207ในวันและเวลาราชการค่ะปิดท้ายข่าวในวันนี้นะคะที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปลายหรือเทียบเท่าอายุไม่ต่ำกว่า16ปีและไม่เกิน35ปีชายหรือหญิงไม่เป็นบุคคลตาบอดสีเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรมหลักสูตร2ปีประจำปีการศึกษา2559เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้นสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้ค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทาง www.dt.mahidol.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022007939ในวันและเวลาราชการค่ะน้ำทุกหยดมีคุณค่าโปรดช่วยกันใช้อย่างประหยัดนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของข่าวบริการที่น่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ